ขึ้นไส้แล้วก็อาเจียนนิดหน่อยครับสาเหตุเป็นเพราะอะไรครับหมอบอกลำไส้อักเสบไม่มีอะไรมากครับก่อนหน้านี้มันมีอะไรออกเสียเราร่างกายที่ไหนหรือเปล่าไม่มีครับอยู่ๆก็เป็นมันเกิดจากอะไรครับโรคของเราอาจจะเป็นอาหารด้วยที่กินอะไรครับบอกอะไรบ้างครับครับก็จริงๆให้อยู่ดูอาการแต่ว่าพอดีติดงานก็เลยอยู่ได้แค่คืนเดียวแล้วก็ต้องออกมาตอนเช้าครับทีนี้เราต้องระวังรักษาสุขภาพยังไงบ้างทำไมบ้างครับก็ต้องช่วงนี้ต้องกินอาหารระวังหน่อยแล้วก็พยายามหลีกเลี่ยงพวกยุงพวกอะไรเงี้ยฮะหรือว่านั้นพอแล้วครับครับผมพักผ่อนน้อยช่วงนี้ก็ในอนาคตก็คงจะเป็นเงินครับแต่ตอนนี้คิวงานคือยังแน่นอยู่เหมือนเดิมแน่นแน่นหลายคนบอกว่าช่วงนี้ไหมเป็นปีชงเลยทีนี้มีนาเจอแต่ป่วยด้วยก็จริงๆผมว่าทุกปีก็เป็นปีชงสำหรับผมนะจริงๆก็สมมติว่าเราชงไหมจากหลายๆก็ชงตลอดนะฮะหลังจากนี้จะเล่นไปทำบุญหนักขึ้นไหมครับปกติว่าทำบุญอยู่แล้วไม่เห็นคอมเมนต์ที่ดังแบบยังครับผมส่วนใหญ่ปกติผมจะไม่ค่อยไปดูอะไรพวกนี้ครับในวันที่เราเข้าโรงพยาบาลวันนี้ค่ะบอกว่าหลังจากที่เราไปเยี่ยมปุ๊บจะเจอกระแสดราม่าเรื่องพาดพิงเรื่องลูกก็เลยแบบพาดพิงเรื่องลูกว่าไม่มีเยี่ยมลูกเอาจริงๆคือไอ้ตรงท็อปิกนี้นะฮะผมว่าจริงๆมันน่าจะจบได้แล้วเพราะว่าคือการที่ผมไม่โพสต์รูปไม่ได้แปลว่าผมไม่ไปเยี่ยมคือผมก็มีเยี่ยมบ้างแต่ว่าผมก็ไม่ได้จำเป็นว่าจะต้องโพสต์รูปตลอดเวลาแล้วก็ต้องมาบอกว่าแบบเอ้ยวันนี้ไปเยี่ยมอะไรเงี้ยคือบางทีผมก็เก็บไว้กับตัวเองไว้ดูเองก็มีแต่ว่าที่โพสต์ก็แบบอาจจะเป็นรูปที่แบบน่ารักจริงๆหรืออะไรเงี้ยครับผมก็คิดว่าก็จริงๆเราจะอยู่กับการโพสต์รูปมากเกินไปยังคิดว่าแบบอ๋อถ้าไม่โพสต์แปลว่าไม่ไปอะไรเงี้ยครับผมหลายคนแอบมองว่ากลัวว่าถ้าเห็นคอมเมนต์แล้วแบบค่อนข้างแรงเราจะแบบไม่โอเคผมค่อนข้างชินกับอะไรพวกนี้แล้วนะครับผมก็เลยไม่อะไรอย่างคอมเมนต์ต่างๆที่แบบเข้ามาด่าเรามาอะไรอย่างนี้แชร์ก็ไม่ไปอ่านครับผมคือจริงๆอะไรพวกนี้ฮะมันเหมือนเวลาฝนตกนะครับผมเราก็แค่กางร่มแต่ถ้าเราไม่มีร่มแล้วเราต้องเปียกเราแค่คิดว่าฝนพวกนี้เนี่ยมันทำอะไรเราไม่ได้ก็แค่ทำให้เราเปียกเฉยๆก็จริงๆเริ่มชินกับมันมาสักพักแล้วฮะก็เลยขำๆมากกว่าว่าแบบว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาผมว่าซึ่งหลายๆคนก็น่าจะรู้ดีคือเลือกว่าไม่เลือกไม่อ่านคอมเมนต์เลยก็ไม่อ่านสบายใจกว่าครับผมเพราะว่าทุกวันนี้ก็ทำงานไปเรื่อยๆเราทำงานสุจริตเนาะเราก็ไม่ได้ทำร้ายใครครับผมปลงน่าจะปลงตั้งนานแล้วมากกว่าครับกลับข้อขึ้นมีแบบไปบล็อกเลยไหมครับมีไหมหรอจำไม่ได้คือก็มีบ้างที่เคยบล็อกนะแต่ว่าก็จำไม่ได้เพราะว่าไม่ได้เก็บเอามาใส่ใจมากอะไรเงี้ยครับอยากฝากบอกอะไรคนที่มาด่ามาโจมตีเราไม่มีครับผมก็ไม่รู้จะพูดไปเพื่ออะไรครับต่างคนต่างอยู่อะไรเงี้ยผมว่ามันก็ไม่จำเป็นต้องไปพูดอะไรกับเขาเพราะว่ามันเสียเวลาแล้วก็ไม่มีประโยชน์ด้วยครับเรียกว่าได้เจอน้องแม็กซ์เวลบ่อยขึ้นไหมก็เจอครับผมอย่างที่ผมบอกไปตั้งแต่แรกคือถ้าผมมีเวลาผมก็ไปเจอถ้าไม่ได้ทำงานผมก็ไปเจอแวะไปอยู่แล้วนะครับน้องไม่สบายนะพี่เยี่ยมก็ไม่สบายก็ไปเยี่ยมอยู่แล้วครับแค่เราไม่ได้อัพรูปให้คนมาดูอะไรก็ไม่ได้อัพรูปครับเพราะผมก็ไม่ได้จำเป็นเพราะว่าถ้าผมพูดอย่างนี้แล้วกันอัพไม่อัพรูปก็โดนด่าถ้าอัพก็โดนด่าว่าไปเพื่อแค่ถ่ายรูปสร้างภาพแต่ถ้าไม่อัพก็โดนหาว่าไม่ไปหารูปอะไรเงี้ยฮะซึ่งผมก็เลยคิดว่าเราก็ทำตามที่เราสบายใจดีกว่าแล้วก็ผมคิดว่าสิ่งที่ผิดสิ่งเดียวเลยในเรื่องนี้น่าจะเป็นเรื่องของการเอาคนรอบข้างมาเกี่ยวข้องซึ่งคนรอบข้างจริงๆไม่ได้เกี่ยวแต่เป็นการมโนมูหรืออะไรก็แล้วแต่ซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าก็อยากจะให้ใช้วิจารณญาณนิดนึงในการที่จะคอมเมนต์อะไรคือถ้าด่าผมหรืออะไรเงี้ยผมไม่ซีเรียสผมไม่เป็นไรเพราะว่าผมโอเค
คือจริงๆผมชอบไปอ่านพวกนี้ด้วยซ้ำอะไรเงี้ยครับแบบอ่านแล้วแบบรู้สึกว่าเออก็มีคนคิดแบบนี้เนาะมันก็เป็นอีกมุมมองหนึ่งของโลกของเราอะไรเงี้ยครับแต่ว่าการที่เอาคนอื่นมาเกี่ยวข้องหรือเอาคนอื่นมาด่าโดยที่แบบไม่ได้รู้ข้อเท็จจริงเนี่ยผมว่าเป็นเรื่องที่คนที่มีมนุษยธรรมเขาไม่ทำกันอะไรเงี้ยครับผมล่าสุดเห็นว่าไปพม่ากับออมมาเป็นไงบ้างก็อันนี้ก็เป็นอีกท็อปิกหนึ่งที่คนจะชอบบอกว่าทำไมไม่เอาเวลาไปหาลูกทำไมต้องไปเที่ยวต้องไปนั่นไปนี่ซึ่งอันนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่าผมไปกับ Honeymoon and Travel Magazine ซึ่งมันเป็นงานที่เขาให้ผมไปก็เอาไปแล้วก็เอ้ยก็ได้ไปทำบุญด้วยอะไรเงี้ยก็ไม่ได้เสียหายอะไรแล้วเราก็ค่อนข้างชัดเจนแล้วเราก็เวลาเราพิมพ์อะไรไปเราก็ค่อนข้างชัดเจนว่าเฮ้ยเราไปทำสกู๊ปของ Honeymoon and Travel Magazine เล่มถัดไปก็ไม่รู้ว่าเขาไม่อ่านคอมเมนต์หรืออะไรนะฮะแบบคือแค่เห็นภาพก็จะด่าแล้วเนี่ยซึ่งผมคิดว่าอย่างภาพที่แบบคนวิจารณ์กับภาพที่เหมือนกับทำพิธีอะไรสักอย่างแล้วคนบอกมันดูไม่เหมาะสมอะไรเงี้ยที่ถวายของแล้วมีมันจะประกอบหัวอะไรสักอย่างที่บอกคนว่าเป็นแค่คู่รักทำได้อะไรเงี้ยเป็นแฟนกันเป็นสามีภรรยาถึงทำกันได้ถวายของคู่กันทำพิธีผมว่าอันนี้เรื่องของพิธีเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ช่วยไม่ได้เพราะว่ามันเป็นพิธีการของเขาซึ่งเราก็ไม่รู้เพราะว่าศาสนาเขาก็อาจจะต่างกับเรานิดนึงว่าเขาทำยังไงเราก็แค่ทำตามที่เขาบอกว่าอ๋อตรงนี้ต้องนั่งพนมมือนะตรงนี้ต้องหลับตาตรงนี้ต้องภาวนาเราก็คิดอยู่แค่นั้นเราไม่ได้คิดว่าแบบต้องมาเป็นแบบคู่รักกันเท่านั้นถึงจะทำอะไรเงี้ยครับผมมองว่า อย่างที่บอกไปคนที่เขาจะมองลบยังไงเขาก็มองลบคนที่เขาอยากจะด่ายังไงเขาก็จะหาเรื่องด่าเราได้ทุกวันอยู่แล้วทุกวินาทีขนาดเราหายใจยังผิดเลยฮะก็เลยคิดว่าเราไม่เป็นสนใจไม่ไปแคร์ตรงนี้ดีกว่าแล้วก็มีสติแล้วก็คิดบวกกับพวกเขาดีกว่าครับผมแล้วก็แผ่เมตตามากกว่ากับออมตอนนี้ออมเขาก็ไม่คิดมากอะไรครับผมบางทีเขาก็มีเครียดบ้างแต่ว่าก็จะบอกเขาว่าแบบเฮ้ยเราก็ไม่ต้องไปอ่านอะไรเงี้ยเราก็ไม่ต้องไปสนใจไปอะไรแบบเพราะว่าอย่างที่ผมบอกพี่ไปพวกนี้เขาก็จะด่าอยู่แล้วครับผมต่อให้เขารู้หรือไม่รู้ข้อเท็จจริงอะไรเงี้ยครับผมอย่างคนเชียร์ก็มีไหมคนเชียร์ว่าครั้งนี้ไปก็แบบจิ้มกันอะไรอย่างเงี้ยแบบคือเอาจริงๆไมค์กับออมเนี่ยไม่เคยคิดเรื่องของแบบว่าจะต้องมาจิ้มกันหรืออะไรกันแต่เพียงแค่ว่าคือไมค์กับออมเนี่ยเป็นคนสองคนที่ต้องการที่จะทำงานในฐานะนักแสดงให้ดีที่สุดแล้วก็แค่ต้องการทำงานดีๆทำงานออกมาให้คนแบบมาสนใจเรื่องงานมากกว่าแทนที่มาสนใจเรื่องส่วนตัวหรือออกมาด่าเรื่องแบบว่าทำไมไปนู่นนั่นนี่ไม่เหมาะสมบลาบลาบลาอะไรเงี้ยซึ่งผมมองว่าจะดราม่ากันไปทำไมถูกไหมฮะในเมื่อชีวิตคนเราเนี่ยจริงๆแล้วมันมีหลายอย่างตั้งเยอะสิ่งสวยงามตั้งเยอะรอบข้างเราที่ให้เราไปสนใจได้ตั้งเยอะทำไมพวกเขาต้องมาทุกข์กับตรงนี้มาจมปลักอยู่กับตรงนี้ว่าแบบว่าต้องมานั่งด่าเราต้องมานั่งอะไรกับเราถูกไหมครับซึ่งเอาจริงๆมันก็เขาด่ามามันก็ทำอะไรผมไม่ได้หรอกครับเรื่องเราดีๆมั้งเราทราบข่าวไหมครับไปศพด่ามาก็เมื่อวานออกจากโรงพยาบาลก็ตรงไปทำศพนะก็เห็นมีญาติอยู่ประมาณโรคชราครับผมเห็นเขาบอกว่าเป็นไข้แล้วอยู่ๆก็ไปเลยก็คือจริงๆตอนแรกจริงๆมีหลายครั้งมากที่แบบรู้สึกว่าอยากไปเยี่ยมแกแต่ว่าเดี๋ยวค่อยไปก็ได้อะไรเงี้ยแบบเฮ้ยเดี๋ยวเรากลับจากนี้ค่อยไปแล้วก็ยุ่งๆอยู่แล้วแบบก็รู้สึกเสียดายที่แบบได้เจอแกวันสุดท้ายตอนที่แกไม่อยู่แล้วใครถูกแจ้งข่าวว่าแบบมียายมาทางคนรู้จักครับผมแจ้งมาจากทางบ้านบางแคแจ้งมาทางคนรู้จักว่าคุณยายเสียแล้วแล้วได้บอกลาอะไรก็